พาท่านผู้ชมไปที่ภาคเหนือกันค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดึงวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือติดตั้งพาราโบลาโดมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรคุณยงยุทธจันทโลไทยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี2562ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะสนับสนุนเงินลงทุน 30% ค่ะเราสนับสนุน 30% อีก 70% เนี่ยเราก็ให้คนที่สนใจลงทุนตอนนี้จะคุยกับทางธนาคารมีโครงการที่สามารถจะช่วยเหลือคนที่สนใจนะฮะอยากได้เงินมาลงทุนตรงนี้อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนะฮะช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครอยู่นะฮะปีนี้เรามีเป้าหมายอยู่ที่ 5,000 ตารางเมตรเฉพาะปี62นะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี54เนี่ยเราดำเนินการไปแล้วประมาณ 30,000 ตารางเมตรเป้าหมายถึงปี69เนี่ย 50,000 ตารางเมตรพาราโบลาโดมเนี่ยนะจุดเด่นของมันก็คือ 1. ประหยัดพลังงานแน่นอน 2. ก็คือในเรื่องของความสะอาดแต่เดิมเนี่ยเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็มักจะตากอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งอาจจะเจอปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเรื่องฝนเรื่องแมลงอะไรต่างๆถ้าอยู่ในตู้อบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้าดีเลยนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์นะครับแล้วก็ท่านปลัดนอกจากที่เราไปส่งเสริมให้อบแห้งต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องดูเรื่องการตลาดให้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเราก็มีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปตท.นะครับซึ่งมีปั๊มน้ำมันอยู่ทั่วประเทศนะครับปตท.ตอนนี้ก็มีนโยบายที่จะเปิดร้านรับสินค้าพวกนี้เข้ามาขายภายในบริเวณปั๊มนะฮะก็เรียกว่าร้านไทยเด็ดโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรพร้อมประสานงานเครือข่ายเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายสินค้าจากโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศค่ะ